ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมและไข่ตุ๋นจะพาออกทริปปักหมุดหมายเด็ดจับปลากลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกันครับและแน่นอนว่าถ้าอยากจะได้สุดยอดปลาแม่น้ำก็ต้องให้เซียนหาปลาอย่างพี่แต้คนในพื้นที่เป็นไกด์นำกันไปเลยดีกว่าครับเราจะมาหาปลากันที่แม่น้ำเจ้าพระยาครับซึ่งจะมาหาแบบวิถีพื้นบ้านเห็นเขาบอกมีหลายแบบแบบแรกอันนี้เป็นแห่ครับแห่นะครับผมเอาไปทอดใช่ไหมครับผมครับทอดไฟแรงไฟอ่อนไฟกลางดีครับพี่แต้มีแห่แล้วมีอะไรอีกมีไข่แล้วก็เบ็ดมีแห่มีไข่มีเบ็ดวันนี้เราจะทั้ง3แบบเลยวันเรามาช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวตอนนี้เราอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับแถวอินบุรีเนี่ยแถวนี้จะมีปลาอะไรเยอะครับปลาสวายปลาเทโพปลาลึงก็ปลาขาวปลาที่นิยมรับประทานที่ได้แล้วถือว่าแบบราคาดีที่อะไรเงี้ยก็จะเป็นปลาขาวปลาม้าปลากดคังมีปลากดคังด้วยครับปลาน้ำเงินปลาเบี้ยวอะไรเงี้ยปลาน้ำเงินนี่หูหายากนะปลาเบี้ยวนี่ปลายากตระกูลเดียวกับปลาเนื้ออ่อนตัวนี้ของแพงนั่นเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรอันดับแรกสิ่งแรกที่เราจะทอดคือเราจะทอดแหก่อนใช่ครับอันนี้คือน้ำลงใช่ไหมพี่น้ำลงครับพี่แต้ครับเราทอดแหกันริมฝั่งน้ำตื้นๆแบบนี้จะได้ปลาเหรอครับเนี่ยเอาล่ะต้องมีคนมาช่วยนะครับคุณผู้ชมมาโหได้เยอะเลยครับมีตะเพียนหางแดงมีตะเพียนหางแดงโหทอดกระเทียมอร่อยมากทอดกระเทียมอร่อยบ้างทีๆหน่อยใช่ไหมมีปลาสังขวาดปลาสังขวาดนี่ก็จะเป็นตัวเล็กๆเอาไปทอดกรอบก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมฮะมันเป็นฤดูไหมครับอย่างที่อินบุรีเนี่ยเราจับปลาถ้าน้ำลงแล้วก็จะได้ตลอดนะครับถ้าน้ำลงปลาจะเยอะเหรอครับมันรวมกันครับแปลกอ่ะผมนึกว่าถ้าน้ำเยอะปลาจะเยอะไม่ใช่เหรอน้ำเยอะปลามันจะเข้าไปอยู่ในป่าเลยครับอันนี้เป็นแบบหาเพื่อบริโภคแหละนิดเดียวทอดครั้งเดียวก็อิ่มแล้วแต่เดี๋ยวอันต่อไปจะไปดูรอยข่ายครับรอยข่ายเนี่ยจะเป็นเพื่อประมงพื้นบ้านแล้วใช่อันนี้จับไปขายแล้วครับรอยข่ายเดี๋ยวเราต้องไปลงเรือเดี๋ยวเราไปลงเรือกันครับผมเหยียบได้เลยย่อๆตัวหน่อยนะลงแล้วก็นั่งเลยครับเอาละโอเคมาขึ้นมาโดดขึ้นมาปกติวางข่ายเนี่ยเขาต้องมาวางกลางวันหรือกลางคืนครับพี่กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ครับมันได้ปลาต่างกันไหมวางกลางวันกับกลางคืนกลางคืนจะเหมือนได้ปลาเยอะกว่านะครับกลางคืนจะได้เยอะกว่าครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นแบบลอยนะคุณผู้ชมจะไม่ได้วางทิ้งเอาไว้นะก็จะมีคนมาตกปลาอันนี้คือวิถีชีวิตชาวบ้านแบบปกติเลยเราก็หาปลากันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับอย่างของพี่แต้นี่เขาหาไปแล้วเขาก็ทำร้านอาหารด้วยใช่ไหมใช่ครับเขาก็เลยหาไปใช้ที่ร้านไปแล้วบางทีก็ไปขายด้วยไหมมีขายครับเมื่อก่อนนี้ขายสดครับอ๋อเมื่อก่อนนี้ขายสดตอนหลังเปลี่ยนมาแปรรูปเองมาปรุงขายเองครับงั้นแปลว่าวันไหนเราจะขายอะไรเนี่ยก็คือว่าวันนั้นเราได้ปลาอะไรถูกไหมเราก็จะไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะทำอะไรขายที่ร้านได้บ้างมันอยู่ที่ว่าวันเราได้ปลาอะไรจะได้ปลามันก็ตื่นเต้นดีนะผู้ชมเวลามาก็แบบเป็นไปตามธรรมชาตินะว่าวันนี้จะได้กินปลาอะไรนี่ลงไปแล้วนี่หมาสนใจอีกแล้วอ๋อมันลอยแบบนี้เลยเหรอแสดงว่ามันก็อยู่ผิวน้ำเองสิพี่จมครับจมเหรอฮะอ๋อเดี๋ยวลงจมลงไปครับคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนปลาว่ายมาแล้วก็มาติดใช่ครับการวางข่ายของพี่แต้นะครับอันดับแรกนะครับจะต้องพายเรือข้ามมาอีกฝั่งนึงก่อนครับจากนั้นก็วางข่ายขวางตามแนวแม่น้ำเอาไว้เพื่อให้ปลาว่ายมาชนข่ายนั่นเองครับมันลงไปลึกประมาณเท่าไหร่ครับไม่ถึงก้นใช่ไหมสามสี่ถึงก้นเลยถึงก้นเลยนะครับโอ้แสดงว่ามันกลางได้สามสี่เมตรเลยคุณผู้ชมและความยาวทั้งหมดนะครับแผลประมาณร้อยเมตรครับพี่แต้นี่แบบว่าออกมาหาปลาตั้งแต่กี่ขวบครับก็มากระเตี่ยพอเริ่มสี่ขวบห้าขวบแล้วมั้งตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กๆเลยครับโอ้แสดงว่าวิถีชีวิตเราคือบ้านเราอยู่ริมน้ำนี่ก็คือหาปลามาตลอดหาปลาเป็นอาชีพครับคือเป็นอาชีพเลยตั้งแต่หาปลาขายยันหาปลากินโอ้โหเจ๋งอ่ะที่ผมมาหาพี่แต้เนี่ยเพราะว่าเตี่ยเขาเนี่ยจะมีสูตรอาหารปลาแม่น้ำที่เป็นสูตรอาหารจีนด้วยใช่ครับ
ดูคุณผู้ชมดูความชำนาญนี่มือนึงปล่อยขายมือนึงพายเรือแล้วปกติเวลาออกมาก็ออกมาคนเดียวอย่างเงี้ยเหรอไม่ต้องมีผู้ช่วยเหรอครับโอ้โหมืออาชีพจริงอ่ะปกติพี่แต้ทำอาชีพแบบประมงตลอดเลยหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยครับทำครับก็เคยเป็นครูครับอ๋อเป็นคุณครูมาก่อนครับงานหาปลานี่แบบเป็นงานอดิเรกเป็นรายได้เสริมอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับและตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่60ครับเกษียณแล้วครับตอนนี้ก็เลยหาปลาเต็มที่เลยครับทำไมแถวอินบุรีที่สิงห์บุรีที่นี่ถึงแบบมีปลาแม่น้ำเยอะครับพี่แต้มันเป็นช่วงโค้งน้ำปลาก็จะอยู่ดินตะกอนเลยมันจะมาติดกันตรงนี้ตรงโค้งมาเลยทำให้ปลามาอยู่ตรงนี้เขาเรียกโค้งน้ำอะไรเขามีชื่อไหมเนี่ยเขาเรียกวังบ้านไร่ครับพี่แต้เคยหาวันนึงได้กี่โลครับแบบเยอะๆสุดในชีวิตเลยเคยได้กี่โลเคยได้เป็นตันเคยนะแต่ตีวันเดียวนะเป็นตันเลยเหรอโหสุดยอดที่วางเสร็จแล้วแล้ววางนานไหมอ่ะแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวตรงนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวสาวเข้ามาเลยหรือวนเรือไปเก็บเดี๋ยวสาวเข้าเลยครับสาวเข้าเลยเหรอแป๊บเดียวแค่นี้เองนะครับ10นาทีแค่นี้นะครับแป๊บเดียวรู้สึกปาดกันน้อยคือแค่เอามือแตะเชือกไว้นี่รู้เลยเหรอครับเฮ้ยไหนพี่อยากรู้ขอแตะบ้างใช่มันเหมือนเขาดิ้นอ่ะนะตึ๊ดมันกระตุกจริงๆคุณผู้ชมถ้าจับแล้วรู้เชือกมันจะสั่นนิดๆวิ่งเนี่ยได้แล้วอู้ทำไมมันได้ง่ายจังอ่ะอันนี้อะไรอ่ะพี่ติดสังกะวาดสังกะวาดระวังแทงนะครับสังกะวาดจับไม่ได้นะลูกไข่ตุ๋นไม่ได้ลูกสังกะท่านมีเนี่ยโอ้นี่สังกะวาดเยอะนะอย่างนี้จะมีตัวใหญ่ไหมไข่แบบนี้ไม่ใหญ่จะเป็นกลางๆใช่ไหมถ้าใหญ่ต้องเบ็ดใช่ไหมครับนี่มาแล้วโอ้นี่ปลาอะไรนี่ปลาอะไรขยงหมูครับอุ้ยขยงหมูเพิ่งเคยเห็นน่ะนี่ขยงหมูเนี่ยคุณโจ้ยุปากนี่ปากเหมือนหมูเลยอ่ะปากเหมือนหมูโอ้มาเรื่อยๆโอ้โหนี่โอ้โหนี่มีอันนี้อะไรนะตะเพียนปลาตะโปนครับปลาตะโปนติดมาด้วยทอดแหไปแล้วก็ได้เยอะลอยไข่ก็ได้เยอะแล้วปลาที่ได้มันต่างกันนะตอนทอดแหเราจะได้พวกปลาตะเพียนครับพอเราลอยไข่เราจะได้พวกสังขวาหรือพวกปลาหนังเยอะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวเบ็ดเนี่ยเราจะได้ปลาอะไรนะสวัสดีครับพี่อย่างนี้พี่จะตกส่วนใหญ่พี่จะตกปลาอะไรครับแบบนี้ก็มันมีทั้งปลาลึงด้วยแล้วก็เทโพสวายปลาสวายปลาเทโพนะครับพี่เขาบอกตกโอ้โหคนเดียว 4-5 คันเลยต้องเอามาหลายๆคันหลายคันนะเพราะเราจะใช้เหยื่อหลายอย่างให้รู้ว่าปลามันจะกินอันไหนอ๋อเขาจะตกปลาหลายประเภทใช้เบ็ดหลายคันหลายชนิดเอาละโอเคอ่ะแล้วก็เราไปกันต่อเลยขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับอันนี้คือเห็นเชือกสีฟ้านี่คือพี่แต้ลงเบ็ดไว้แล้วลงเบ็ดครับลงไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เมื่อวานตอนคืนนี้เหรออ๋อตอนมืดเขาจะลงข้ามคืนกันครับเพราะว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยมันจะเข้ามาตะลิ่งตอนกลางคืนลงเบ็ดใช้เชือกแบบนี้เหรอแสดงว่าปลาตัวใหญ่มากเลยเหรอครับใช้ลงเบ็ดปลาใหญ่ปลาใหญ่เขาจะเข้าตะลิ่งพี่นั่นงูหรือเปล่าอ่ะอ๋อปลาเหยื่อคุณผู้ชมตกใจเลยทำไมอ่ะเราใช้เหยื่อเป็นปลาไหลเหรอปลาไหลใช้เป็นเหยื่อได้เพราะว่าปลาไหลทั้งตัวเลยนะเป็นเหยื่อครับเพราะว่าปลาขาวเนี่ยปลาขาวปลากดอะไรเนี่ยมันจะกินปลาตัวใหญ่ครับคือแสดงว่าปลาที่ได้ตัวใหญ่มากนะได้เป็นกี่โลอ่ะก็มี5โล6โล7โลเคยได้ใหญ่สุดกี่โลเป็น10โลก็เคยครับโอเคงั้นอันนี้ก็คือไม่ได้เราก็ทิ้งเอาไว้ไม่ได้ทิ้งเอาไว้มั้ยหรือต้องเก็บเลยเอาปล่อยไว้งี้เพราะว่ามันไม่ตายก็เป็นเหยื่อของคืนต่อไปได้อ๋อคือมันไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้ระยะห่างมันแล้วแต่เลยนะเราแล้วแต่ว่าตรงไหนน่าวางใช่ตรงไหนดูเป็นโพรงเราก็วางใช่ไหมครับไม่จำเป็นว่าห่างเท่าไหร่อะไรไม่เกี่ยวครับเคยแบบมีเคยเจอแบบใหญ่ๆแล้วขาดไปเลยไหมมีครับก็ต้องใช้เบ็ดให้ใหญ่ขึ้นพี่เขาบอกว่าเจอแล้วเจอปลาแล้วครับดูสั่นเลยเชือกสั่นเลยอ่ะโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยคุณเจ้านี่ปลาอะไรอ่ะปลาขาวครับโอ้ยเอาขึ้นไหมพี่เอาขุดลบก่อนเร็วครับโอ้อันนี้คือปลาขาวอย่างนี้กี่โลพี่ประมาณ 6-7 โลครับอันนี้ก็ถือว่าราคาดีใช่ไหมปลาขาวเดี๋ยวนี้เขาซื้อขายกันโลเท่าไหร่ประมาณ200ครับตัวนี้ก็ประมาณเป็นพันเลยดิครับโอ้คุณผู้ชมตุนจะไปเลียเขาทำไมเราให้เลียเขาอยู่แล้วแหละผมดูพี่แจ้ไม่ตื่นเต้นเลยแบบนี้คือปกติที่นี่เลยเหรอครับไซส์นี้นี่คือธรรมดาเลยก็ได้กันเรื่อยได้กันเรื่อยเลยเหรอครับโอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดอ่ะความตื่นเต้นยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะพี่แจ้ยังซ่อนเซอร์ไพรส์ใหญ่ไว้ให้เรากันอีกครับโอ้
คุณผู้ชมสุดยอดเลยอ่ะดูดิ2ตัวนี้ก็10กว่าโลแล้วว่าอย่างปลากดคางนี้ก็นิยมไปทำอะไรครับปลากดคางลวกจิ้มผัดชาปลากดคางนี้โลเท่าไหร่ไล่เรียกกันประมาณ200ครับได้ปลามาแล้วพี่เดี๋ยวเราไปทำอะไรกินกันดีกว่าเดี๋ยวพี่แต้ทำเองเลยไหมโชว์ฝีมืออ๋อเดี๋ยวให้แฟนทำเดี๋ยวให้แฟนโชว์ฝีมือมากครับต้องให้แม่ครัวมืออาชีพเขาจัดการนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คือเมื่อกี้พี่แต้เขาบอกว่าให้มาหาแม่ครัวค่ะอันนี้คือแม่ครัวใช่ไหมครับชื่ออะไรครับแนะนำนิดนึงสำลิดค่ะพี่ลิดนะครับผมเรียกพี่ลิดแล้วกันนะงั้นวันนี้เดี๋ยวพี่ลิดจะมาแล่ปลาเค้าให้ผมนะค่ะปลาเค้าหรือปลาเค้าก็คือเหมือนกันอันนี้เป็นเค้าขาวเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเขาบอกมันเป็นปลาตระกูลปลาเนื้ออ่อนแต่ว่าเป็นปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่ที่สุดแล้วจุดเด่นความอร่อยมันอยู่ตรงไหนช่วงตรงหัวตรงหัวนี่จะอร่อยตรงแก้มตรงแก้มนี่จะอร่อยใช่เขาเอาไปทำอะไรกันเอาไปต้มยำแกงปลาผัดฉ่าได้ค่ะนี่ทีเด็ดเลยนะต้องไปล้างอะไรก่อนให้มันหมดสารส้มค่ะเราไปล้างสารส้มอันนี้ล้างมาแล้วล้างมาแล้วอันนี้ล้างสารส้มมาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาหั่นเสร็จแล้วเราก็ไปล้างอีกไปล้างอีกรอบหนึ่งเพราะว่าปลาเขาจะเมือกเยอะนะโอ้โหดูความมันของเนื้อสิคือปลาตัวใหญ่เนี่ยครับมันจะมีไขมันมากมันก็จะอร่อยนะพี่ดิ๊กเขาจะบ้างก่อนแล้วค่อยมาตีทีเดียวใช่ค่ะเขาจะใช้มีด2เล่มนะครับในการแล่ปลาอันนึงจะเป็นมีดสำหรับแล่ก็คือจะมีดที่มีน้ำหนักเบาบางและคมค่ะส่วนอีกเล่มนึงนะครับจะเป็นมีดที่มีความหนักก็คือเหมือนปังตออันนี้เอาไว้พวกสับกระดูกพี่ดิ๊กแล้วพี่ดิ๊กเป็นคนที่ไหนเป็นคนบางกระบือค่ะบางกระบือสิงห์บุรีเหมือนกันเอาแล้วไปรู้จักพี่แต้เขาได้ไงอ่ะตั้งแต่สมัยเรียนค่ะอนุบาลเลยเหรออ่าเรียนพี่แต้จีบตั้งแต่อยู่อนุบาลเลยเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยเรียนเรียนอาชีวะอาชีวะนะครับสมัยเรียนเทคนิคเขาไปจีบเรายังไงตอนนั้นน่ะก็เขาก็ล่องเรือไปนี่แหละค่ะพูดไปเล่นน่ะพายเรือไปจีบเหรอค่ะเอาเรือเครื่องไปนี่มันมนต์รักสองฝั่งคลองของจริงนี่นาตอนนั้นไปหลงเสน่ห์ยังไงเขาเอาปลาไปล่อเหรอหรือว่ายังไงบ้านที่ปลาเยอะอะไรเงี้ยเหรอใช่ค่ะจริงเหรอเขาเอาปลาไปฝากจริงเหรอใช่จริงค่ะเดี๋ยวพี่เต้ไปจีบสาวปลาไปฝากเดี๋ยวจะเข้าทางแม่ใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปฝากแม่ยายก่อนนะไม่ธรรมดานะจุดเด่นของมันคืออะไรพี่ฤทธิ์ปลาเขาเนี่ยความมันหนาหนังอะไรความมันและเนื้อแน่นแล้วที่สำคัญคือมันเป็นปลาที่มีมันเหมือนกันนะแต่ว่ากลับไม่สาบถ้าเป็นปลาบางชนิดถ้าเป็นมันเยอะๆปุ๊บมันจะกลิ่นแรงใช่ไหมแต่ปลาเขาเขากลิ่นไม่แรงนะก็แปลกบังตรงหัวก่อนตรงหัวก่อนเอาหัวออกก่อนแล้วเครื่องในมันใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมพี่ไม่ใช้เลยค่ะเพราะสำคัญเอาดีออกก่อนถ้าเนี่ยกลัวดีแตกเนี่ยถ้าดีแตกแล้วจะขมอันนี้ตัวนี้เราแยกไว้นะครับไม่ได้ใช้ปลาเค้าหรือปลาเค้าเนี่ยมันจะมีแค่ก้างกลางอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงริมตรงนี้มีไหมไม่มีค่ะนี่อันนี้คือข้อดีที่คนชอบไงเพราะก้างมันน้อยแร่ต้องเอากระดูกกลางออกค่ะอันนี้จะแร่ให้เป็นเนื้อเป็นชิ้นคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าคราวนี้โชคดีมากนี่พี่ฤทธิ์เขามาออกรายการเราเป็นรายการแรกเลยนะเคยมีรายการอื่นมาถ่ายแต่ว่าวันนั้นเขาไม่ได้ออกเขาให้คุณแต้ออกคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เขาเขินวันนี้เขายอมออกนะก็เรานัดมา8 โมงพี่ฤทธิ์แต่งหน้าตีสี่อ่ะไม่น่าเชื่อเลยครับว่าพี่ฤทธิ์จะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็แล่ปลาเค้าได้เสร็จแล้วครับจากนั้นก็เอาเนื้อปลาทั้งหมดไปล้างในน้ำสะอาดที่ผสมสารส้มเพื่อดับกลิ่นคาวแค่นี้จะได้เนื้อปลาสวยๆให้เราได้ไปทำอาหารกันแล้วล่ะครับอันนี้ไม่เอานะคุณผู้ชมอันนี้คือก้างจริงๆตรงนี้ก็เอาไปทำอะไรได้เอาไปต้มยำได้ต้มยำได้ไปสับได้แล้วหัวก็ผ่าใช่ไหมหัวเนี่ยฟันจริงอ่ะต้มยำกับแกงปลาอร่อยมากเอาไปต้มยำกับแกงปลาได้ฟันคมมากนะคะฟันคมมากถ้าเกิดว่าเอามือเนี่ยจะปวดค่ะฟันเขาเล็กและคมมากมือไปโดนไม่ได้นะถึงจะแบบตายแล้วก็โดนไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนี้เราแล่เนื้อปลาเค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันครับจานแรกแกงป่าค่ะแกงป่าปลาเค้าแกงป่าจะอร่อยต้องยังไงครับอันดับแรกใส่น้ำมันลงไปก่อนเยอะไหมเยอะไหมไม่เยอะค่ะประมาณนี้ได้เนาะกระทะร้อนแล้วแล้วก็ผัดพริกพริกแกงพริกแกงแกงป่าจะให้อร่อยมีเคล็ดลับไหมครับเครื่องปรุงก็ต้องผัดให้สุกแล้วก็หอมอือค่ะหลังจากผัดพริกแกงจนหอมแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปกระดูกหมูครับพวกสูตรอาหารที่ทำเนี่ยเป็นสูตรของที่บ้านเลยที่บ้านค่ะเห็นบอกว่าคนที่คิดสูตรส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อพี่แต้ใช่ไหมเป็นเตี่ยค่ะบางทีมันจะมีความเป็นแบบสไตล์จีนนิดๆผสมอยู่กับความเป็นไทยด้วยใช่ค่ะ
บอกเทคนิคเคล็ดลับหน่อยว่าปลาแม่น้ำทำยังไงให้ไม่ขาวก็ต้องให้น้ำแกงเดือดพุ่งแล้วก็เอาปลาใส่เข้าไปแล้วก็ห้ามคนเดือดประมาณนี้ได้ยังครับได้ค่ะเดือดอย่างนี้เลยนะใส่แล้วห้ามคนเลยนะค่ะนี่เนื้อปลาเขาสดๆนะครับผมหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองเอาไปต้มให้รสเปรี้ยวแล้วมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงแล้วก็ต่อด้วยกระชายพริกก่อนนะพริกก่อนไหมอันนี้ก่อนเลยค่ะน้ำปลาปลาก่อนอ๋อพี่ปรุงรสแค่น้ำปลาอย่างเดียวเลยหรอใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้แสดงว่าอาศัยความหวานจากเนื้อปลาเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใส่พริกเนาะค่ะแล้วก็ใบกะเพราไม่ต้องใส่น้ำตาลจริงคือเนื้อปลาหวานมากค่ะรู้จักความอร่อยอย่างนึงคือพริกแกงพี่พริกแกงถึงมากเลยอ่ะอร่อยมากคือต้องตำใหม่แบบวันต่อวันเลยเนาะค่ะจุดเด่นนะครับคือเนื้อปลาเขาหวานมากแต่คุณผู้ชมไม่คาวแล้วก็ไม่แข็งด้วยเวลาต้มไปมันไม่เละนะแต่ว่ากัดเข้าไปแล้วมันละลายในปากแล้วทีเด็ดที่สุดตรงหนังมันจะเด้งๆหน่อยนิดอร่อยมากแล้วผมชอบหน่อไม้ดองครับมันทำให้เป็นแกงป่าที่มีรสเปรี้ยวธรรมชาติอ่อนๆมันทำให้แบบตัดกับความเผ็ดอะจัดจ้านได้ดีมากเลยโผสูตรนี้เด็ดคุณผู้ชมจานต่อไปเราทำอะไรกันดีครับจื้อน้ำค่ะจื้อน้ำคืออะไรจื้อน้ำก็เป็นอาหารคนจีนค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจื้อน้ำจะเป็นยังไงครับผมจื้อน้ำนี่อันนี้ใช้ปลาอะไรอันนี้ใช้ปลากดค่ะปลากดคังปลากดคังทำจื้อน้ำแล้วใช้ปลาเค้าได้ไหมได้ค่ะผู้ชมผมไม่รู้เลยว่าอาหารจานนี้เป็นยังไงดูไปพร้อมๆกันทอดปลาให้ไม่ติดกระทะต้องทำยังไงครับใส่น้ำมันแล้วร้อนหรือว่าพี่ลิศจะตอบว่าทอดปลาไม่ให้ติดกระทะก็ทอดในหม้อไงคะเชฟนู่นไงนู่นไงนู่นไงมันร้อนไม่จัดใช่ไหมพี่มาเลยกระเด็นเนี่ยเป็นที่หนังค่ะเป็นที่หนังปลาอ๋อหนังปลามันจะมีมันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าสดด้วยมันก็จะกระเด็นเพื่อความอร่อยคุณผู้ชมต้องยอมเจ็บตัวเนี่ยคือเคล็ดลับการทำอาหารจีนอาหารจีนเขาจะเรียกการเอาอะไรก็ตามมาทอดก่อนแล้วอาจจะเอาไปผัดเอาไปปรุงเอาไปต้มอะไรก็ได้ว่ากันเหยาข้อดีก็คือมันจะทำให้เนื้อสัตว์อ่ะค่อนข้างแบบแน่นมากขึ้นเพราะมันรัดตัวแล้วสองก็คือมันจะลดกลิ่นคาวได้เยอะค่ะใช่ค่ะต่อมาทำตัวน้ำกันใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะไม่ต้องเยอะค่ะใส่กระเทียมค่ะตามด้วยอะไรดีครับตามด้วยน้ำซุปค่ะอันนี้คืออะไรครับน้ำตาลเคี่ยวค่ะน้ำตาลเคี่ยวกับน้ำเปล่าค่ะใช่ค่ะอ๋อทำไมต้องใช้น้ำตาลเคี่ยวเราใช้น้ำตาลปกติไม่ได้เพื่อให้หอมเอาไปเคี่ยวให้หอมเคี่ยวให้มันไหม้นิดนึงมันจะมีความหอมเหมือนคาราเมลอย่างนี้นะอันต่อไปใส่น้ำมะขามค่ะเยอะไหมถ้าหมดนี้ไม่น่าจะกินหมดเลยค่ะหมดเลยค่ะเป็นเล่นนะพี่ค่ะเข้มข้นขนาดนั้นเลยเหรอนี่มันประมาณครึ่งถ้วยตวงเลยนะพี่ค่ะเอาแล้วคุณผู้ชมเดารสชาติไม่ออกเลยจานนี้น้ำตาลเคี่ยวอย่าบอกว่าหมดนี่เหมือนกันนะหมดค่ะโอ้แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาค่ะแล้วก็พริกป่นป่นค่ะหมดเลยปะหมดเลยค่ะโอ้โหนี่รสชาติจัดจ้านมากเลยเนี่ยอันเนี้ยเดือดแล้วครับผมใส่ผักนะใส่หอมใหญ่ใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายค่ะแล้วก็ใส่ปลาที่เราทอดเตรียมไว้อร่อยอ่ะคือมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากเลยคุณผู้ชมที่มหัศจรรย์ที่สุดเลยคือเนื้อปลาคุณผู้ชมปรากฏคางพอเอาไปทอดแล้วพอมาต้มนะครับกลายเป็นว่าผิวด้านนอกที่มันโดนทอดอ่ะมันเป็นแบบหนึบๆเด้งๆเลยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยอ่ะแล้วปลาสดปลาหวานแล้วไปทอดมันยิ่งแก้กลิ่นคาวเนาะไม่ต้องกลัวเรื่องคาวแต่พอมาทำต้มจื้อครับคุณผู้ชมรสชาติเปรี้ยวนำเลยนะเหมือนกินแบบพวกซอสมะขามเลยแต่ว่ามันไม่เลี่ยนเพราะมันเปรี้ยวเสร็จแล้วมันจะตามมาด้วยหวานแล้วก็เค็มแล้วจะเผ็ดปิดท้ายค่ะใช่แล้วที่เจ๋งสุดๆคืออะไรรู้ไหมปลาทอดที่มีน้ำมันเนี่ยน้ำมันปลามันมาอยู่ในน้ำมันเลยเข้ากับรสชาติเปรี้ยวๆพอมันมีความมันแล้วก็มีความเปรี้ยวมาตัดกันมันลงตัวอย่าบอกใครเลยอ่ะหูจานนี้คือสุดยอดจริงๆยกนิ้วให้พี่ฤทธิ์ค่ะอร่อยมากพี่ฤทธิ์แต่เมื่อกี้ที่ผมจับได้เนี่ยผมได้ปลาเค้ามาแล้วแล้วก็ปลาคังตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงที่ได้เยอะๆคือปลาสังกะว่านเราเอามาทำอะไรกินดีวันนี้เอามาทอดกระเทียมค่ะเราสลับกันบ้างไหมพี่ฤทธิ์ทำบ้างไหมขายเขินแล้วนี่ตอนแรกเขินพี่ฤทธิ์โชว์ฝีมือหน่อยนิดนึงวิธีการบ้างปลาสังกะว่าเนี่ยมันทำไมมันบ้างยาวอ่ะบ้างยาวจะสวยกว่าแล้วก็มันจะแทรกเข้าเนื้อมากกว่าเวลาปรุงรสอย่างเงี้ยเหรออ๋ออ่ะอันนี้กระเด็นไหมพี่ฤทธิ์ไม่กระเด็นชัวร์นะชัวร์เอาสิไม่ใช่เฝ้าที่
มไม่กระเด็นจริงด้วยอ่ะแล้วทำไมอันที่กระเด็นให้ผมทอดล่ะเมื่อกี้ให้ผมทอดปลาคังใช่ไหมใช่ค่ะกระเด็นปุ๊บปุ๊บให้ผมทอดเลยเพราะอันนี้ทอดเองอ่ะดูสิอันนี้เราจะกินได้ทั้งก้างเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันกรอบถึงก้างแล้วอ่ะเหลืองเข้มๆนิดนึงเหลืองคือสีน้ำตาลเลยว่างั้นออกสีน้ำตาลเลยแต่ไม่ถึงสีประมาณโต๊ะนี้นะใช่ไหมสีเข้มไปทำไมมองหน้าผมแบบนั้นพี่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่สีอันนี้เข้มไปนะสีประมาณนี้ในประมาณนี้ระหว่างรอเรามาทำตัวนี้ไหมแต่พี่นี่บอกว่ามีน้ำซอสด้วยอ่ะเรากลับที่แล้วกลับที่แล้วพอไม่กระเด็นแล้วผมกลับได้แล้วอันดับแรกพี่นิดจะใส่น้ำเปล่าซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยพริกไทยและกระเทียมเจียวครับอ้าวอันนี้กระเทียมเจียวแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้สำหรับคลุกเรียบร้อยแล้วก็อันนี้โรยคืออันเมื่อกี้ที่เราเห็นนะมันคือเปลือกกระเทียมเจียวใช่ค่ะและเอาเนื้อกระเทียมเจียวมาโรยอีกทีนึงค่ะใช่ค่ะโอ้โหใช้คุ้มจริงๆอ่ะและก็อันนี้คือเกลือทอดปลาสังขวาจนกรอบแบบกินได้ทั้งก้างไปเลยนะค่ะใช่ค่ะนี่แบบนี้อร่อยมากเลยหลังจากนั้นเราจะมาคลุกกับซอสและซอสที่ผสมไว้ใส่ใบมะกรูดแล้วหอมมากเลยอ่ะคือใบมะกรูดกับใบโหระพากลิ่นมันออกมาคุณผู้ชมแค่นี้ก็เสร็จแล้วหอมแค่นี้เลยค่ะอันนี้ก็โรยหน้าด้วยกระเทียมใช่ไหมค่ะใช่ค่ะกระเทียมนี่สับเองนะคะไม่ใช้เครื่องสับด้วยมือเลยสับด้วยมือค่ะหรือว่าใช้พี่แก้สับอ๋อใช่แต่แล้วบอกว่าสับเองโกหกเห็นเลยไหมใช้พี่แก้สับขนาดใส่ซอสยังกรอบค่ะซอสรสไม่จัดซอสอ่ะใส่ลงไปเพื่อให้มันหอมให้มันเค็มนิดๆเน้นกินรสชาติปลาหอมด้วยเครื่องสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดโหระพาแล้วก็กินคู่กับกระเทียมเจียวอันนี้ดีมากเด็กๆดีมากเลยถือว่าแบบแคลเซียมเลยเนาะจะไม่ต้องกลัวก้างแล้วเพราะกรอบหมดเลยโอ้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ฤทธิ์มากๆเลยครับผมที่แบบเปิดเผยสูตรอาหารพื้นบ้านจากปลาแม่น้ำนะของชาวสิงห์บุรีแบบไม่กักเลยนะและเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นอาหารของฟู้ดเวิร์กบ้างพี่ฤทธิ์ผมขอยืมไอเดียที่พี่ฤทธิ์สอนผมในวันนี้ทั้งหมดนะมารวมไว้ในอาหารของผมนะวันนี้ได้ค่ะได้ครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับวันนี้จะมาทำปลาเค้าอบซอสแจ่วครับผมอันดับแรกเราจะมาทำตัวเครื่องที่ใช้ในการอบสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขมิ้นครับแล้วก็กระเทียมไทยครับแล้วก็หอมแดงครับผมพริกไทยเล็กน้อยครับอันนี้เป็นเมล็ดผักชีครับจะช่วยแก้กลิ่นคาวได้ดีมากและทำให้หอมมากขึ้นเวลาอบนะครับแล้วก็รากผักชีครับหลังจากนั้นผมจะเอามาผสมเครื่องนะครับเครื่องปรุงเนาะทำให้เป็นเหมือนซอสนะครับตัวนี้คือซอสถั่วเหลืองครับแล้วก็น้ำมันหอยครับน้ำปลาครับแล้วก็พริกอันนี้ตามชอบนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยอันนี้เป็นน้ำซุปกระดูกหมูนะครับจะมีน้ำเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเหมือนอบไอ้น้ำครับแต่ทีนี้ผมมีเคล็ดลับในการลดกลิ่นคาวของปลาต้องบอกว่าเคล็ดลับนี้ได้มาจากพี่ฤทธิ์ที่เขาทำจื้อน้ำนั่นเองคือเขาเอาปลาไปทอดก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาเทคนิคนี้มาประยุกต์เพื่อทำให้ปลาของเรานั้นไม่คาวนะครับปลาเค้าสดๆนะครับผมจะนำปลามาจี่นะครับหรือว่ามากริลในกระทะเล็กน้อยนะครับเหตุผลที่ปลาทำให้อาหารมีกลิ่นคาวนะครับมันเกิดจากโปรตีนชนิดนึงที่มีอยู่ในปลาวิธีก็คือว่าเราจะทำให้ผิวด้านนอกนั้นสุกนะครับโปรตีนชนิดนี้ก็จะไม่สามารถซึมจากปลาออกมาในน้ำซุปหรือว่าน้ำปรุงรสของเราได้ตอนนี้ปลาเริ่มเกรียมนะครับผิวด้านนอกสุกแล้วแบบนี้ผมก็จะใส่ตัวน้ำปรุงรสที่เราทำไปแล้วลงไปครับอบประมาณสัก 5-10 นาทีนะครับอยู่ที่ขนาดความหนาของชิ้นปลาครับโอ้หอมน่ากินมากเลยคุณผู้ชมซอสจะค่อนข้างเข้มข้นมากนะครับปลาเค้าอบซอสแจ่วนะครับรสชาติต้องบอกว่าสุดยอดจริงครับตัวปลาเค้าที่สดนะครับจะมีความมันความหวานหนังเด้งๆนะครับเนื้อแน่นแต่นุ่มและละลายในปากมาเจอกับซอสแจ่วที่มีความเข้มข้นแต่จุดที่พิเศษคือการใส่เม็ดผักชีลงไปครับทำให้มีกลิ่นที่แตกต่างจากแจ่วปกติทั่วไปทำให้อาหารจานนี้มีกลิ่นที่ดึงดูดให้น่ารับประทานมากขึ้นและมีรสชาติที่จัดจ้านเข้มข้นถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนครับสิงห์บุรีนะครับเมืองแห่งปลาแม่น้ำสมชื่อจริงๆครับมากี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังปลาสดๆเยอะมากแต่ที่เด็ดจริงๆวันนี้ผมได้มารู้จักกับอาหารพื้นบ้านเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนออกมาเป็นอาหารจานเด็ดที่มีคนนิยมมารับประทานกันมากมายเลยนะครับผมแล้วมาดูกันนะครับว่าอาทิตย์หน้าฟู้ดเวิร์คจะพาไปหาอะไรอร่อยๆกินกันที่ไหนอีกรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้ก่อนลากันไปเดี๋ยวให้น้องไข่ตุ๋นสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนั่งลงหนูนั่งลงโอ้ยดีดีสวัสดีค่ะThank you.